นะครับเพราะฉะนั้นถามให้ชัดเจน 100% เลยกับคุณไผ่ครับคุณไผ่ลิกสสบัญชีรายขออภัยสสจังหวัดกำแพงเพชรและกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไผ่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไผ่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้าถามแบบชัดเจนเลยคือพลังประชารัฐ40เสียงไปร่วมโหวตให้นายกจากพรรคเพื่อไทยและจะไปร่วมรัฐบาลด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับพลังประชารัฐ40เสียงเนี่ยน่าจะมาโหวตครับมาโหวตให้ทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครับแต่ส่วนเรื่องของการร่วมรัฐบาลเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยใดๆทั้งสิ้นครับอันนี้คือหลักจุดยืนเราเลยฮะครับผมครับหลักการหรือว่าจุดยืนที่คุณไผ่พูดถึงเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีในส่วนของแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรอะไรทำให้ทางคุณไผ่ทางพลังประชารัฐได้ตัดสินใจที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยครับแบบนี้นะฮะว่าวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยสภาวะนะครับครับเราก็กลัวว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะถึงทางตันนะครับเพราะแคนดิเดตหมดแล้วคนหลังๆเนี่ยเสียงเสริมมันก็จะน้อยลงมันก็จะทำให้งานการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยค่อนข้างยากครับนะครับมันจะรวมเข้ามายากนี่ขนาดพรรคได้เป็นร้อยๆเนี่ยยังรวมยากมันยากครับเพราะว่าจะไปบอกว่ามีสว.หรืออะไรซึ่งผมว่ามันจริงๆมันทำงานจริงคงค่อนข้างลำบากครับเราก็เองเห็นแล้วและการที่เราดูแล้วก็พอการขึ้นลงของหุ้นเนี่ยยังมีนัยยะยังมีนัยยะคือพอทางธรรมดาเนี่ยพอเราได้คนที่จะมาเป็นนายกหลังเลือกตั้งเนี่ยหุ้นจะขึ้นพอครั้งนี้หุ้นตกพอถึงเวลาปุ๊บพอโหวตไม่ได้หุ้นกลับขึ้นเนี่ยแสดงว่านักลงทุนหลายๆที่เนี่ยอาจจะไม่มั่นใจในทางของรัฐบาลของทางอีกพรรคอื่นนะครับผมคงไม่เจาะว่าพรรคไหนครับแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจแล้วว่าเราควรเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าถ้าปล่อยไปแบบเนี้ยประเทศเนี่ยมันเป็นรัฐบาลมันเป็นการที่เราจะเก็บภาษีส่วนมากเนี่ยในการทำงานที่กรุงเทพมหานครเพราะมันมีการลงทุนสูงและกระจายรายได้กระจายไปสู่ต่างจังหวัดเราเลยเห็นพวกนี้เราเลยคิดว่าเรารู้แล้วว่านักลงทุนมีความมั่นใจแบบไหนแล้วต้องการยังไงเราถึงมานั่งคุยกันจนตกผลึกเป็นลักษณะแบบนี้ไม่อยากที่จะให้มาจะมาขอตำแหน่งหรือรอตอนนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะสมครับผมคุณไผ่ตอนที่ไปคุยกับ กับพรรคเพื่อไทยที่พรรคเขาอะครับที่ไปดื่มช็อกมิ้นท์กันตอนนั้นมีการพูดคุยถึงขั้นที่ว่าขอให้พลังประชารัฐมาช่วยโหวตให้ในลักษณะที่เกิดขึ้นในลักษณะที่เราตัดสินใจอยู่ตอนนี้ไหมครับเขาต้องบอกอยู่แล้วครับครับเขาต้องบอกอยู่แล้วว่าต้องยอมรับอย่างนึงนะฮะว่าเราไปคุยเขาก็จะทำยังไงโหวตได้ไหมอะไรนี้มันก็เป็นการพูดคุยซึ่งออกมาตามหน้าข่าวนะครับมันออกมาตามหน้าข่าวอยู่แล้วแล้วพอเราเห็นเนี่ยมันแล้วประกอบกับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราดูท่าทีของทางพรรคก้าวไกลเนี่ยครับตอนที่เขามีการขอขมาอะไรกันเนี่ยด้วยนะครับเราว่าเอ้ยมันเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ครับนะฮะพอมีการขอเข้ามาด้วยแล้วก็เราเห็นท่าทีแล้วว่าไม่ช่วยละเราก็เลยถึงว่าวันนี้เวลานี้เราควรออกมาเพื่อทำให้คลายตัวให้ดูว่ารัฐบาลมีเสถียรคนที่กำลังจะตั้งรัฐบาลมีเสถียรหรือเปล่าครับคุณไผ่ตรงนี้มากกว่าที่ว่าออกมาช่วยให้คลายตัวเนี่ยเป็นบัญชาจากลุงป้อมเลยหรือเปล่าครับลุงป้อมโอเคลุงป้อมคุยสั่งมาเลยหรือเปล่าครับคือผมก็ต้องบอกว่ามันไม่มีนะไม่มีดูป้อมดังมาเพราะพวกเราก็คุยกันแล้วเราก็คิดว่าจุดหลักของพลังประชารัฐเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยพวกเราไปไหนก็จะไปด้วยกันอยู่ไหนก็จะอยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ทำผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับมันอาจไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แปลมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นี่ครับครับครับถูกไหมครับครับครับหลังจากนี้เนี่ยต้องมีออกมาเป็นมติพรรคไหมครับคุณไผ่ครับเรื่องของการโหวตนายกเนี่ยคือผมถามนะฮะณวันนี้ผมเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวอยากได้ยินว่าลุงป้อมมาไม่มาลุงป้อมอยู่หรือไม่อยู่ครับแต่ผมถามว่าถ้าผมพูดออกไปเมื่อไหร่เนี่ยจะมาหรือไม่อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันไปสร้างอีกเรื่องหนึ่งให้มันมีปัญหาครับเราไม่อยากเปิดประเด็นอะไรใดทั้งสิ้นนะก็คือเพราะว่าวันนี้ครับอาจารย์ครับการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจัดลำบากเนี่ยเพราะคำว่าเปิดประเด็นไปเรื่อยๆครับครับอาร์ตไอ้นั่นมันจะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้มันทำอย่างนี้จะเกิดอย่างงู้นผมเลยกราบเรียนว่าเราระวังมากครับที่ไม่ให้จะเกิดประเด็นขนาดเมื่อวานผมพูดเนี่ยยังมีประเด็นอื่นเรื่องขอโหวตโบกไม่ก้าวไกลขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับผมระวังแล้วนะฮะแล้วผมคิดว่าตอนนี้ผมแตะเบามาก จนมันมีปัญหากันไปมาอย่างเงี้ยผมก็ระวังนะฮะครับต้องเข้าใจนะต้องช่วยผมด้วยนะครับเราอยากให้เทศมันหาทางออกไปได้เนี่ยก็ต้องช่วยกันครับนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่า40เสียงเนี่ยไปครบไปไหนก็ไปครบเป็นแพ็คแน่ๆนะครับครับและเจตนาของพลังประชารัฐก็คืออยากจะแก้ปัญหาเปราะแรกไปก่อนให้บ้านเมืองมันเดินหน้าต่อไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะไปร่วมหรือไม่ร่วมก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้แน่ๆเรากลัวครับเรากลัวว่ามันตั้งไม่ได้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันจะถึงเรื่องงบประมาณเรากลัวว่าประเทศจะโดนสต็อปไว้จะมีเงินจ่ายแค่ค่าใช้จ่ายปลูกพันธุ์บวกค่าใช้จ่ายประจำครับถ้ามันเอาไป10เดือนเนี่ยผมว่าไม่เหมาะครับคุณไผ่มีอีกข้อสงสัยหนึ่งว่าเอ๊ะการออกมาให้ข่าวออกมาสื่อสารของคุณไผ่ช่วงนี้เป็นการออกมาปรามงูเห่าที่จะเกิดขึ้นในพรรคด้วยหรือเปล่ามีข้อกังวลนี้ในพรรคกันไหมครับกลุ่มก้นไหนคิดจะย้ายออกกลุ่มก้นไหนคิดจะอยากจะโหวตสวนมติพรรคหรือความเคลื่อนไหวพรรคนะครับผมว่าพวกผมน่าจะเป็นหมองูมาก่อนหมองูนะฮะหมายความว่ายังไงครับคือปราบได้แน่ไม่ครับผมเป็นหมองูผมเป็นคนหางูเห่ากันผมเป็นคนทำงานกันผมไม่เชื่อว่าไม่มีภูเขาในพรรคพลังประชารัฐแน่นอนครับคืออันนั้นคือการพูดกันไปเองไอ้วันนั้นก็บอกกลุ่มพวกผมจะเป็นงูเห่าเราเป็นหมองูเราอยู่ในฐานะหมองูมาตอนเราจะกลับไปเป็นงูเห่ามันตลกนะฮะครับทุกอย่างเรารู้ว่าเรามีเข้าทางออกปักเข้าตามตอกออกทางประตูครับไม่มีทางอ่ะเราไม่มีทางทิ้งกันครับนี่คุณไผ่บอกว่าตัวเองเป็นหมองูมาก่อนผมว่าเดี๋ยวมีเปิดประเด็นเพิ่มอีกนะครับเนี่ยก็ผมก็พูดตามความจริงฮะไอ้ประเด็นที่มันไม่ก็ก็เราก็มันก็เนี่ยแหละครับครับผมกับเอาละครับช่วงนี้รบกวนคุณไผ่เท่านี้นะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับกลับคุณไผ่ลิกนะครับส.ส.กำแพงเพชรนะครับของพลังประชารัฐแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยนะครับท่าทีก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับไปทั้งพรรคโหวตที่จะโหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยเพราะว่าอยากจะให้บ้านเมืองมันเดินหน้านะครับเดี๋ยวต้องมีเรื่องของการพิจารณางบประมาณกฎหมายงบประมาณนะครับรอ10เดือนรอ6เดือนไม่ไหวแน่ๆนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องของการต่อรองที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลเรื่องของโควต้าครม.อันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับคุณไผ่บอกว่าไม่ได้มองไปถึงขั้นนั้นเบื้องต้นแก้เปราะแรกไปซะก่อนให้มันมีรัฐบาลให้ได้ซะก่อน